ถ้าเกิดว่าพวกเดียวกันแล้วยังทะเลาะกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นประชาชนไปทะเลาะกับตำรวจเนี่ยมันจะมีปัญหาขนาดไหนอันนี้เป็นสิ่งซึ่งสะท้อนให้ประชาชนเนี่ยเขาขาดความศรัทธาและขาดความมั่นใจในองค์กรเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นผู้รักษากฎหมายแต่คุณเอาแง่มุมกฎหมายเนี่ยมาหักเหลี่ยมหักมุมเพื่อที่จะให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันในการแต่งตั้งประชาชนเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนพวกท่านนะครับไม่ได้ใส่เครื่องแบบไม่ได้เรียนรู้กฎหมายทั้งพวกท่านแล้วถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งประชาชนมีความขัดแย้งกับท่านในแง่มุมในลักษณะของนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วจะทำยังไงถ้าบอกว่านี่เป็นเรื่องการเมืองในสตช.มันเคยมีการเมืองที่ร้าวลึกแล้วก็รุนแรงขนาดนี้ไหมครับเพราะว่านี่คือออกหมายจับระดับพลตำรวจตรีพันตำรวจเอกแล้วก็เป็นหมายค้นถึงบ้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเคยลึกขนาดนี้ไหมครับอาจารย์ไม่เคยเรื่องจับตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยมันก็เคยมีนะฮะระดับในพลเนี่ยเคยมีแต่ว่าระดับรองผบตร.หรือถ้าเป็นอดีตรองอธิบดีเนี่ยรองอธิบดีกรมตำรวจเนี่ยไม่เคยปรากฏไม่เคยนะครับแล้วมาปรากฏในช่วงที่แต่งตั้งยกย้ายเนี่ยมันไม่มีมันแสดงถึงก็เรียกว่าความแตกแยกในองค์กรมันสูงนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นคนในองค์กรด้วยกันทั้งนั้นนะหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าถ้าเกิดว่าพวกเดียวกันแล้วยังทะเลาะกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นประชาชนไปทะเลาะกับตำรวจเนี่ยมันจะมีปัญหาขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นสิ่งซึ่งสะท้อนให้ประชาชนเนี่ยเขาขาดความศรัทธาและขาดความมั่นใจในองค์กรนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นผู้รักษากฎหมายแต่คุณเอาแง่มุมกฎหมายเนี่ยมาหักเหลี่ยมหักมุมเพื่อที่จะให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันในการแต่งตั้งนะฮะประชาชนเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนพวกท่านนะครับไม่ได้ใส่เครื่องแบบไม่ได้เรียนรู้กฎหมายทั้งพวกท่านนะแล้วถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งประชาชนมีความขัดแย้งกับท่านในแง่มุมในลักษณะของนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วจะทำยังไงอย่างเงี้ยครับแต่อันนี้มันสะท้อนให้เห็นทำให้ประชาชนเขาตกใจมากอาจารย์ครับโดยปกติตำรวจเนี่ยก็อย่างเหมือนที่อาจารย์บอกก็คือเป็นพี่เป็นน้องนักเรียนนายร้อยตำรวจมาด้วยกันเนี่ยนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าพอมีการจับหรือมีคดีใหญ่ๆมักจะพาดพิงตำรวจเนี่ยนะฮะระดับชั้นนายพันชั้นนายร้อยแบบเนี้ยหลายนายแล้วหลายครั้งก็มีคนบอกว่าเป็นการตีวัวกระทบคราดคือไม่ใช่แค่ว่าระดับนี้หรอกที่ทำผิดแต่ต้องการจะขยายผลไปสู่ใครที่สูงกว่านั้นแล้วก็เหมือนกับสลับกันไปเล่นกันมาแบบนี้สุดท้ายแล้วที่บอกว่ารักกันในพี่น้องอย่างในนรต.นะครับจะเป็นเรียกว่าความร้าวฉานไหมระหว่างพี่น้องที่จบมาจากสถาบันเดียวกันในวัฒนธรรมองค์กรของตำรวจเนี่ยพี่น้องในกันเนี่ยเขาก็รักกันระดับหนึ่งนะครับมีความใกล้ชิดสนิทสนมเพราะเวลาเข้าไปเนี่ยนะครับเขาก็จะมีรุ่นพี่มีรุ่นน้องแล้วเวลาทำงานก็มีการประสานงานกันแต่พอแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยเขาก็จะแข่งขันกันแต่ทุกทีเนี่ยแข่งขันกันก็ไม่ถึงขั้นทำแบบอย่างนี้นะครับการตีวัวกระทบคาบเนี่ยนะก็คืออย่างที่ท่านพูดเนี่ยก็คือเอาระดับลูกน้องมานะครับมาเป็นการเดินเกมเพื่อโยงไปถึงรุ่นพี่หรือลูกพี่ที่อยู่เบื้องหลังนะครับไอ้ครั้งเนี้ยมันก็เป็นอย่างที่ท่านพูดนะฮะเห็นได้ว่ามีการเอาคดีต่างๆเนี่ยมาโยงไปเพื่อถึงคนที่เป็นนายของเขาแล้วก็มีการนะครับเรียกว่าปลดฟ้าผ่าคือเรื่องเนี้ยมันเกิดตั้งแต่ตอนที่มีการหยุดนะครับไม่ให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีกำนันนกแล้วก็โอนมาเรื่องจุดที่กองปราบหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เกิดปรากฏการณ์การคบกันนะระหว่างหน่วยงานหลักๆสองหน่วยงานนะครับก็คือกองบัญชาการสอบสวนกลางกับหน่วยงานที่อยู่ในเครือข่ายของบิ๊กโจ๊กนะครับก็โยงกันไปโยงกันมาอย่างเงี้ยกลายมาเป็นว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นเลยสนใจแต่เรื่องนี้แหละเรื่องตำรวจนี่แหละนะแล้วก็โยงมาถึงการแต่งตั้งยกย้ายที่จะเกิดขึ้นในวันสองวันเนี่ยพรุ่งนี้นะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนกับที่ท่านพูดตีวัวกระทบคาดทีนี้ประชาชนที่เขาฟังดูเขาบอกเอ๊ะ
ตกลงพวกคุณเนี่ยเป็นเครือข่ายอะไรกันแน่นะพวกคุณเป็นพี่เป็นน้องกันคุณยังทะเลาะกันขนาดนี้นะครับถึงเวลาคุณบอกว่าเอากินข้าวหม้อเดียวกันแต่เวลาคุณทะเลาะกันนะทะเลาะกันโดยไม่สนใจประชาชนเลยเหรอนะครับประชาชนทุกวันนี้เขาเดือดร้อนนะฮะตอนนี้ทุกคนเนี่ยตำรวจเนี่ยสนใจอย่างเดียวคือเรื่องตำแหน่งแต่แล้วพวกคดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นลักวิ่งชิงปล้นหรือแม้กระทั่งคดีที่เกี่ยวกันกับอาชญากรรมทางโลกไซเบอร์เนี่ยใครจะช่วยล่ะก็ในเมื่อพวกคุณมัวแต่ทะเลาะกันอย่างเนี้ยนะครับส่วนหนึ่งแล้วบางส่วนเนี่ยไปประมาณสาวไปสาวมาพวกคุณเกี่ยวข้องกับพวกการกระทำผิดซะเองเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวยสาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชญากรรมในคอลเซ็นเตอร์นะครับอาชญากรรมที่เกี่ยวกับนะพนันออนไลน์อย่างเงี้ยไอ้รถประชาชนพวกเราเนี่ยนะครับจะทำยังไงแต่อย่างเงี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่าคุณทะเลาะกันอย่างเงี้ยนะครับคนก็รู้สึกว่าประชาชนเนี่ยเป็นยังไง